ันนี้พอถามมีกล่องสุ่มเครื่องเขียนนะครับมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิวได้แกะกันอีกแล้วนะครับใช่ค่ะและกล่องสุ่มของเราในวันนี้นะครับราคา99บาทต่อ1กล่องนะครับใช่1กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใช่ครับผมวันนี้พ่อสั่งมาจากร้านอะไรเนี่ยSky Blue นะคะนี่เลยใช่ครับ Sky Blue เขาไม่ได้แจ้งนะพ่อสั่งมาเลยนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้น้องๆถามเยอะมากว่ากล่องสุ่มที่สั่งมาเนี่ยคือคุ้มมากๆราคากล่องละเท่าไหร่สั่งมาจากไหนนะครับค่ะอันนี้พ่อถาก็เลยสั่งอีกร้านนึงมานะครับมาให้พี่ฟิล์มน้องฟิวได้สุ่มกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องฟิวเปิดเทอมยังคะยังค่ะยังเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมถูกต้องแล้วพี่ฟิล์มครับปิดยาวๆเลยค่ะจนถึงเดือนสิงหานะคะแต่ว่าไปมอก็ไม่ได้ใช้เครื่องเขียนอยู่แล้วได้ครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาแกะดูแล้วกันนะครับว่ากล่องเนี่ยนะครับจะดีหรือไม่ดียังไงนะครับจะคุ้มหรือไม่คุ้มใช่แหละครับมากโอเคมากคนละ3กล่องเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องสุ่มในราคา99บาทเนี่ยนะครับจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับค่ะถามว่าทำไมต้องทำคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะว่าบางกล่องอาจจะไม่คุ้มก็ได้ในความเปรียบเทียบกันนิดนึง99บาทแต่ละกล่องมันเป็นยังไงได้เท่ากันหรือเปล่าจริงๆ99บาทเนี่ยถ้าเกิดเราไปซื้อของเนี่ยสามารถได้ไม้บรรทัดปากกายางลบดินสอสมุดหนังสือกันกองกันไกลได้ครบหมดเลยแต่ในกล่องสุ่มเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับเราไม่สามารถตอบได้ให้น้องๆที่ดูนะครับเป็นคนตัดสินละกันนะครับใช่ค่ะพี่เฟรมน้องเฟรมใครจะแกะก่อนคะอีชุบค่ะหนึ่งสองสามผับน้องฟิวเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่งจะแกะกล่องเล็กก่อนก็ผัดกันคนละกล่องใช่ไหมใช่ครับอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกล่องแรกของน้องฟิวกันเลยนะครับสีชมพูคืออะไรพี่ๆอ๋อสติ๊กเกอร์แต่งที่หูแหวสีชมพูแต่ว่าเขาบอกมาดีมากเขาแพ็คมาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุ้ยถูกใจเด็กหญิงสุชารักบอกถูกใจนี่นะคะทุกคนอย่างแรกสติ๊กเกอร์ซาริโอเทซาริโอออริจินอลภาษาญี่ปุ่นนี่แพงนะฟิล์มพ่อจำได้พ่อเคยซื้อมาตอนที่ทำคลิปตกแต่งเคสโทรศัพท์ไงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแท้ไหมเพราะอย่างเงี้ยของผมก็มีแต่ว่ามันโอเคมากเลยนะโอเคเราไม่รู้ว่าแท้หรือกอมประกันแต่ถ้าเป็นของแท้คือแพงมากใช่เกิน99บาทเออใช่ว่าซองเนี่ย120มั้งมาชิ้นต่อไปครับต่อมาเป็นเหมือนตัวปั๊มพันกิโลมีความเป็นใยบาดนิดนึงนะคะต่อมาเป็นเทปอุ้ยเทปไม่เงี้ยวสีเขียวมีทุกอย่างเลยอ่ะต่อมาเป็นเหมือนมาม่าอ๋อเป็นยางลบยางลบแบบมาม่านะคะเดี๋ยวขอแกะให้ดูเป็นเส้นมาม่าเลยนะคะนี่เป็นยางลบมาม่านะคะทุกคนก็ถือว่าน่ารักมันคล้ายๆเหมือนแบบเป็นเหมือนเป็นผ้าเป็นฝ้าอย่างเงี้ยดูดีแล้วแบบเอาเย็บๆๆก็เหมือนนะอุ้ยคัตเตอร์อยู่เดี๋ยวอันนี้น้องฟิวใช้เลยใช้แกะอันต่อไปไหมคะดูสีชมพูคือเหมือนเขาใช้งานได้จริงเหมือนเขารู้ว่าน้องฟิวชอบสีชมพูโอ้อะไรอ่ะอันนี้เป็นปากกาเฟรนฟรายต่อมาจะเป็นปากกาไอติมอ่ะของกินอีกแล้วนะคะต่อมาเป็นไส้ดินสอแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นดิสซอร์ดิสซอร์ใช่ดิสซอร์กดมาเป็นคู่เป็นซูชิก็มีทุกอย่างนะของเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ยางลบไอติมทำไมของพี่มันมีแต่ของกินเขารู้ไงแต่แบบถูกใจมามากมากเดี๋ยวนี่ยังไม่หมดอีกเหรอใช่ยังไม่หมดอันนี้แค่นิดเดียวเป็นพวกของยิบย่อยอันนี้เป็นเหมือนที่ใส่หูฟังตอนเรียนออนไลน์เก็บหูฟังที่เก็บที่ละสายครับผมเป็นเหมือนตัวบราวน์นะคะต่อมาเป็นคุกกี้เกิลเป็นปนอิสนะคะใช่ค่ะมี30ชิ้นนะฟิวนับมาแล้วนะคะมี30ชิ้นไม่อันนี้คือไฮไลท์เอาไฮไลท์สิวไงประหยัดเนื้อที่ในกระเป๋าเครื่องเขียนของเราไฮไลท์เห็ดอันนี้กล่องเดียวใช่ไหมใช่คือฟิวโชว์ไม่หยุดเลยฟิวกะแบบเลยตั้งหลายกล่องเดียวนะกล่องเดียว99บาทแยกออกมาอีกหลายแผ่นประมาณ6แผ่นอุ๊ยได้ใช้อันนี้คือน่ารักมากเอาไปตกแต่งอุ๊ยอันนี้ชอบนี้ชอบวางไว้เขาพูดนานฟิล์มก็อยากแกะของฟิล์มแล้วไงอันนี้ไม่แลกนะอันนี้ไม่แลกต่อมาเป็นหมีภูอุ๊ยเขารู้อีกแล้วว่าคุณชอบหมีภูอุ๊ยเขารู้ได้ไงก็หนูเลือกกล่องเองไม่ใช่หรือไม่หมายถึงแบบตอนสุ่มมาไงอันนี้เป็นหมีแพนด้านะคะต่อมาเป็นมันทันแล้วก็มีบล็อกด้วยมีครบแล้วนะดิสอยังลบไม่มาทาสติ๊กเป็นสติ๊กเกอร์นะคะทุกคนอย่างแรกมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนตุ้งโอมใช่ตุ้งโอมกลมๆนะคะต่อมาเป็นตัวอักษรกับหัวเราใช่ตัวอักษรนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นน้องแมวนั่นแหละค่ะอุ้ยดีทุกอันงงนะพี่พิมกล่องนี้99บาทพี่พิมประเมินราคาดู
300เลย 2-300 ได้อยู่โอ้โหเยอะมากเลยนะครับอุ๊ยอันนี้มันไม่มีบอกนะคะอ่ะโอเคแล้วฟิวเคลียร์ค่ะวางง่ายก่อนแล้วมาต่อไปนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มแกะบ้างนะครับค่ะพี่ฟิล์มคาดหวังอะไรจากกล่องนี้ขอให้มันได้ดีๆเหมือนน้องแล้วขอคัตเตอร์หน่อยคือก็ได้เยอะเหมือนกันนะดูพอกองลงกันน่ะคือกล่องแค่นี้เองนะใช่คือแบบของเยอะมากเลยนะใช่ใช่คือรู้สึกว่าแบบมันได้เยอะมันได้คุ้มนะเพราะว่าร้านนี้นี่แบบโอเคมากเลยนะอุ้ยร้องอย่าร้องมันคืออะไรอย่างแรกอย่างแรกเป็นอันนี้ทุกคนเป็นเทปอุ้ยมันมาเป็นเซตเลยนะน่ารักมากมี3ม้วนนะคะแล้วก็จะมีเป็นคลิปหนีบกระดาษอารมณ์เหมือนแบบว่าห้อยพวกกระดาษโน้ตหรือว่ารูปพลอรอยก็ได้นะคะอุ้ยเป็นลายน่ารักผลไม้ด้วยนะใช่แล้วก็จะมีเป็นมีป้ายดินสอโกรธกับตัวไส้ดินสอนะคะแบบนี้มาแพ็คคู่ใช่มาเป็นคู่แล้วก็จะมีเป็นมาม่าเหมือนกันเลยน้องฟิวคือละสีอันนี้เหมือนกว่าแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์น้องหมีนะคะหมีอยู่ในอวกาศนี่น่ารักมากเลยแล้วก็มีคัตเตอร์เหมือนกันนะคะไม่อยากจะหิงของฟิวเป็นสีฟ้าแล้วของฟิวเป็นสีชมพูเอ็ดไหนอู้ดีใจแล้วก็จะเป็นสายคล้องแมนมินนี่อุ้ยอันนี้น่ารักเอาใช้ได้แล้วก็จะมีแพ็คตัสนะคะเป็นปากกาแล้วก็นี่น้องฟิวปังปูรินท่าราเป็นจะสแกมนะคะใส่สองหน้าแบบนี้น่ารักมากน่ารักนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นนี่เลยคิตตี้เป็นทาสีชมพูหวานแหววแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเป็นเหมือนแม่เหล็กเลยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเหมือนพวกสติกเกอร์แล้วก็ซองใส่ปากกาซองใส่ปากกาสวยเนาะนี่เป็นซองใส่แบบนี้มีซองใหญ่ด้วยประเด็นใช่ค่ะเดี๋ยวฟิวก็จะเก็บทุกอย่างที่ได้มาไว้ในนี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นสติกเกอร์ผู้ชายก็เยอะเหมือนกันถือว่าคุ้มนะได้ของเยอะเหมือนเดิมเลยใช่ราคาของน้องฟิวจะแตกต่างนิดนึงเพราะว่าราคาเกิน99 บาทแน่นอนใช่ค่ะเก็บไว้ก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่2ของน้องฟิวกันดีกว่าเอาอย่างนี้วันนี้เราแกะแค่4กล่องคนละ2กล่องได้อีก2กล่องให้น้องฟิวเอาไปจัดกิจกรรมในช่องของน้องฟิวดีไหมดีก็เดี๋ยวเราไปเขียนชื่อตรงนี้เลยได้ครับทำ easy อ่ะโอเคนะครับพูดก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะแกะแค่คนละ2กล่องอีก2กล่องให้น้องฟิวไปจัดกิจกรรมในช่องของน้องฟิวนั่นก็คือฟิว Happy Channel นะครับเดี๋ยวใครเล่นฟรีไฟนะครับชนะก็เดี๋ยวรับกล่องส่งไปนะครับคนละ1กล่องใช่อย่างน้องฟิวเลือกก่อนเอากล่องไหนดีพี่ฟิวแล้วแม่เอาไม่เอาของฟิวอ่ะแจกไป2กล่องแล้วก็2กล่องนี้ดิไม่ ไม่มันไม่เวิร์คไงฟิวต้องแบบให้ FC น้องฟิวเอากล่องนี้ละกันอ่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปเลยครับเปิดมามีอะไรครับน้องฟิวนี่ได้เยอะอุ้ยฟิวนี่นะคะนี่มันเป็นกระเป๋าใส่ปากกาดินสอนะเป็นสีเหลืองเป็นลายหมีนะคะทุกคนโอเคอันนี้เป็นอย่างแรกต่อมาเป็นพวกปากกาอุ้ยมีลายจระเข้พี่ชอบอันนั้นนะที่มีอะไรกลมๆอยู่ข้างบนอ่ะเหมือนบีบีคิตตันเลยแบบเป็นเสียงแบบติ๊กๆๆๆนะคะทุกคนอารมณ์แบบครูคาบวนคาบแล้วค่ะนี่นะคะทุกคนต่อมาเป็นนี่มันเรียกว่าอะไรนะปดอิดเหมือนกันป่ะใช่เป็นปดอิดแบบเล็กหน่อยลายซูมิโกขออันนี้ขอดิต่อมาเป็นที่ห้อยที่คองแมสนั่นแหละเป็นสีน้ำตาลพูดง่ายๆนั่นแหละอ่ะต่อมาเป็นตัวกระดาษนะคะเป็นกระต่ายแก้มส้มๆใช่นี่อะไรต่อมาอันนี้เก็บมาสุดท้ายเป็นเทปนะคะทุกคนใส่ถุงมาแบบนี้น้องพี่ชอบถุงอ่ะคือแบบเขาแพ็คมาดีนะใช่ใส่แยกเข้ามาอีกสเก็ตบอร์ดมันเป็นเหมือนยางลบปะยางลบสเก็ตบอร์ดนะคะนี่เมื่อก่อนที่มีเยอะมากคือแบบชอบเอามาเล่นพวกลิปสติกอ่ะต่อมาเป็นน้ำเห็ดใช่เห็ดอีกแล้วนะคะเป็นไฮไลท์ตอนนั้นน้องฟิวมีสีส้มค่ะอุ้ยสติกเกอร์สติกเกอร์อีกแล้วเสียง2ขึ้นมาในทันทีนะคะแต่ข้างในน้องฟิวเห็นเหมือนจะเป็นอาหารด้วยเป็นลายสติกเกอร์นั่นแหละต่อมาเป็นโปสต์อิทต่างๆนะคะมี2อันเมโมอิทต่อมาเป็นอุ้ยสมุดน้องโมชิบะน่ารักมากคือบ้านเล็กแม่อาจจะชอบโมชิโมชิทุกคนว้าวของแท้นะคะมาต่อมาเป็นนี่อุ้ยเขาขิงแล้วที่ใส่ปากกาของน้องฟิวนะคะมันลัคกี้แปลว่าโชคดีไงต่อมานะคะเป็นสติกเกอร์ตะดันอุ้ยสีพัดเฮลด้วยนะคะเป็นหน้ากลมๆแล้วก็เป็นชื่อนะคะทุกคนแต่ว่าเห็นฟิวหยิบมาเยอะขนาดนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีแลไอเทมอันสุดท้ายนั่นก็คือนี่มันเหมือนเป็นมันเรียกว่าอะไรกระชับปองสุ่มยางลบออกมานะคะทุกคนอันนี้น่าสนใจอย่างน้องฟิวจะอัพไปเล่นก็คือเกิน99 บาทอีกแล้วนะคะกล่องที่2ของน้องฟิวคือดีมากเตรียมเสียสละให้ช่องน้องฟิวไปอันไหนนี้คะขอบคุณค่ะเ
ไหนได้ไม่ได้แกะ FC หรอกแกะเองใจร้ายนะสองกล่องนี้นะครับสองกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดกิจกรรมในช่องของน้องฟิวนะครับค่ะคือเรายังไม่ได้แกะนะคะทุกคนครับดูมาดูของฟิวไม่ไม่อันนี้มันเน้นปักเลยค่ะอย่างแรกก็คือเป็นเทปนะคะอยู่ในซองมีทั้งหมด3ม้วนแบบนี้3 ม้วนเก็บไว้แล้วก็มีตัวปั๊มนะคะเป็นชิโนบุอุ้ยทันชิโนชิโนบุมาแล้วก็จะมีเป็นหุ้ยอันนี้น่ารักอุ้ยอันนี้อย่างน่ามากเลยอ่ะกันไกลเนี่ยแกะแล้วใช้แล้วไม่ให้ไม่คือชอบตรงที่ว่ามันมีปอกมาให้ด้วยนะคะสำหรับการเด็กเล่นใช่นี่ไงมีปอกมาให้ถือว่าดีนะคะอุ้ยฟิวแตงโมเฮ้ยมันเป็นแบบใสๆแล้วก็มีลายอยู่ข้างในใช่ใช่สมมติถ้าเราหันมันก็ยังเป็นลายแตงโมอยู่ใช่ปะมีพวงกุญแจด้วยตัวอะไรเฮ้ยอันนี้น่ารักกัตตี้เออนั่นแหละก็จะเป็นไดโนเสาร์นะคะกัตตี้เฮ้ยในฟรีไฟก็มีนี่กัตตี้มีเหรออย่ามาสกิลอะไรไม่เท่ไงไม่เท่ยุ้งเออแล้วก็มีที่ขั้นหนังสือแล้วนะคะเป็นแบบป้อแปะติ๊กแบบนี้เป็นส้มคุณช่วยมีอ่านหนังสืออยู่ฟรีเลยอ่านอะไรก่อนอ่านนี่แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกบเหลืองที่สอนน้องหมาน่ารักว่ะเฮ้ยของฟิวไม่มีไม่ใช่เหรอว้ายโชยไม่ใช้ดินสอแล้วใช้แต่ปากกาแต่ว่าตั้งแต่แกมายังไม่มีดินสอเป็นแท่งๆเลยนี่เขาก็ให้มานะคะจะได้เอามาใช้กับกลุ่มดินสอเออมีดินสออันนั้นเนี่ยตอนเด็กๆชอบใช้มากเลยดินสอเนี่ยสอดไส้ป่ะใช่แล้วคือไส้ชอบหายแล้วมันก็จะแบบแล้วมันก็หล่นใส่ไม่ได้อ่ะเออแล้วก็จะมีไฮไลท์แบบแท่งนะคะแท่งก็จะใหญ่ของน้องฟิวเยอะมากต่อของน้องฟิวน่าสองอันไรน่ารักก็มีทั้งมีสองหัวต่อเถอะแล้วก็จะเป็นปากกากระต่ายกระต่ายดำกูเดทามาซาริโอนะคะแบบนี้มูซาริโอออกด้วยนะใช่แล้วก็มีสติกเกอร์อีกแล้วแล้วก็จะเป็นนอนปรุงนะคะ This is mine โมชิโมชินะแล้วก็นี่เลยสติกเกอร์ที่เมื่อกี้อยากได้ฟิวเทลเปล่าเปลี่ยนได้พัดเทลนี่อันนี้จะเป็นดอกเอิร์ธโทนแล้วก็จะเป็นเหมือนสติกเกอร์แบบลายเทปนะคะเป็นเส้นๆอันนี้สวยยังไม่หมดอีกเหรอแล้วก็นี่อย่างสุดท้ายไงเป็นสองสายยูนิคอร์นโอเคก็แกะครบแล้วนะคะ2กล่องใช่คือของเยอะมากถ้าฟิล์มเพย์ออกมาจากถุงก็คือแบบว่าล้นเลยใช่ค่ะโอ้เฮ้ยขโมยเออแต่จริงเงียบเห็นเห็นนะนี่เลยทุกคนของเยอะมากนะคะของเรา2คนที่แกะกันคนละ2กล่องก็มี4กล่องเท่ากับว่าบนโต๊ะนี้ในราคาประมาณ400ใช่ปะใช่ครับก็คือได้เกินนะคะได้เกือบพันแล้วค่ะทุกคนดูของเยอะมากเลยนะเพราะว่ากล่องนี่99บาทคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มโอเคนะครับน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับว่าราคา99บาทเนี่ยกระเป๋าที่ได้ไปคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดน้องๆเนี่ยบอกว่าอยากได้กล่องซูมเอาไปแกะดูนะครับแล้วก็แกะออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ขาดทุนนะครับเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ไปเนี่ยมันคุ้มนะครับก็ลองสั่งดูนะครับค่ะแล้วพี่เพลน้องเกลท้ายคลิปนี้จะเทรดของกันไหมไม่เลยค่ะนั่นแหละก็ได้ฟิวอย่าร้องไห้นะไม่ได้อันนี้คือฟิวชอบมากเพราะฟิวมีหลายแผ่นใช่แต่ฟิวยังชอบอยู่ก็เลยขอเก็บไว้ไม่อยากแลกค่ะก็ตอนนี้เราก็ได้แกะกล่องสุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราขอไม่เทรดไม่ก็เดี๋ยวเราขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่างน้องฟิวขอเอาของไปเก็บแล้วก็เอาไปใช้ก่อนนะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เราสองคนเนี่ยมาแกะกล่องสุ่มเครื่องเขียนหรือว่าแกะกล่องสุ่มอะไรก็ตามอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะกล่องสุ่มแบบไหนที่เราหาได้เดี๋ยวเราจะหามาแกะให้ทุกคนได้ดูกันค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย